เฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่นี่ครับวันนี้เรามาออนทัวร์กันและที่สำคัญวันนี้ผมมารวมพลวงเดอะคาวบอยแม่โจ้รุ่น58นะครับซึ่งเราไม่ได้เจอกันมาเกือบ30ปีครับแต่มาเจอกันแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยครับว่าเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นเดอะคาวบอยแม่โจ้นะครับอ่ะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเดอะคาวบอยแม่โจ้เป็นวงดนตรีสากลที่เล่นอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับรุ่น58คือเป็นรุ่นของมหาวิทยาลัยนะครับผมนี่เป็นรุ่นที่58นะครับปัจจุบันแม่โจ้อยู่ประมาณรุ่น88ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่ารุ่นน้องๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสสักเท่าไหร่นะครับห่างกันเราประมาณเกือบ30ปีคราวนี้เดอะคาวบอยแม่โจ้เนี่ยเป็นเหมือนกับวงดนตรีชมรมดนตรีสากลในมหาวิทยาลัยนะครับผมเนี่ยเข้ามาเป็นเดอะคาวบอยแม่โจ้ได้ด้วยการเป็นนักดนตรีโควต้าเขาเรียกโควต้านักดนตรีถ้าใครได้โควต้านักดนตรีตอนนั้นเนี่ยก็จะได้คะแนนประมาณ 20% ของทุกวิชานะครับที่เหลือก็ไปสอบเอานะครับขนาดว่าไปสอบแล้วยังเกือบไม่ติดเลยนะครับตอนนั้นได้ 20% ทุกวิชาแล้วนะฮะก็ยังไม่ติดยังติดตัวสำรองนะครับแต่สุดท้ายก็ได้เข้าไปเรียนเนื่องจากว่าเนี่ยได้เป็นนักดนตรีถ้าไม่มีดนตรีมิสเตอร์มอร์แกนก็คงไม่ได้เข้าไปเรียนแน่นอนนะครับด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองก็น่าจะไม่ผิดคราวนี้ได้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้เป็นวงดนตรีนะครับเข้าไปเล่นดนตรีเดอะคาวบอยแม่โจ้ผมเนี่ยเข้าไปทดสอบกีตาร์ครับก็ได้เป็นวงกีตาร์โซโล่นะครับคราวนี้มาถึงว่าหลังจากผมเข้าไปแล้วก็ต้องมีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับเรามาดูกันว่าในสมาชิกของเรามีใครกันบ้างนะฮะทางนี้ครับสวัสดีครับคุณวิทย์นะฮะคือมือกลองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขาเนี่ยมายังไงทีหลังนะฮะท่านต่อไปครับครับผมคุณแหลมครับคุณแหลมนี่ก็คือชาญวิทย์ครับชาญวิทย์ชาญวิทย์นี่เขาเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นนักร้องนำไปด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ก็คือสวัสดีครับเสียเปียกครับคุณเปียกนี่ก็คือปิยวิทย์เป็นเขาเรียกว่านักร้องนำด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยใน4ท่านนี้คนที่ตามผมก็มาเนี่ยนะฮะคือใครนะครับจริงๆคาร์บอยเรามีหลายหลายคนนะหลายหลายเป็น10นะฮะ10กว่าแต่วันนี้เรารวมกันได้4ท่านเยอะสุดแล้วท่านจะจบไหมเราไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบ30เกือบ30ปีโอ้โหนานมากคุณแหลมนี่ครับเข้ามาหลังต่อจากผมใช่ใช่ต่อจากคุณเพราะว่าหลังจากรับน้อง7วันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะคือผมไม่ได้โควต้าคุณแหลมได้เข้าไปทดสอบด้วยไหมไปทดสอบโควต้าแต่ว่าไอ้ที่ถนัดผมถนัดกีตาร์โป่งไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าตอนไปทดสอบก็ให้ใช้กีตาร์ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเสร็จแล้วก็มันปรับอะไรไม่เป็นอ่ะมือมันโจนโชงโชงโชงชางเสียงไปเรื่อยก็เลยเราไม่ได้หวังโควต้าแล้วเพราะว่ามันเห็นแล้วฝีมือเยอะแยะมากมายที่จริงมันไม่ได้ต่างกันหรอกฝีมือคิดว่าสู้ได้นะเพียงแต่ว่าเราสู้อุปกรณ์ไม่ได้เราถนัดกีตาร์โป่งถนัดกีตาร์โป่งตอนนั้นก็เลยไม่ได้กินโควต้าเอาแล้วมาเล่นได้ยังไงก็สอบไปได้สอบเข้าไปเรียนแล้วอ๋อนี่คือมีความสามารถด้านเก่งเก่งครับเก่งผมเนี่ยนะไม่เก่งสอบไปได้เสร็จปั๊บเนี่ยก็หลังจากรับน้องเสร็จครับก็มันมีช่วงว่างอยู่ 4-5 วันก่อนเข้าเรียนครับก็เลยคิดว่าเราเล่นดนตรีตั้งแต่ผมเล่นดนตรีตั้งแต่ม2ครับม1ม2ผมเล่นดนตรีโรงเรียนมาแล้วครับเล่นดนตรีตลอดไม่จะมาหยุดได้ไงก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องชมรมกระบอยเนี่ยนะกระบอยไปขอรุ่นพี่ครับมีอะไรว่างให้ผมเล่นบ้างคือคิดว่าตัวเองมีความสามารถหลากหลายเพราะว่ากองก็ตีได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คือเล่นดุริยางเป่าเมโลเดียนอะไรเนี่ยตีนิ้งหน่องอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามีคีย์บอร์ดว่างอยู่ก็มีคีย์บอร์ด2ตัวมีคนเล่นคนนึง คุณจรุงชุมแดงเล่นอยู่ผมก็เลยจรุงก็เลยบอกคีย์บอร์ดกับผมได้ไหมครับวันนี้ยังไม่ได้ขอเวลา10วันตอนนั้นเล่นเป็นหรือยังมาลองมาแกงมาเข้ามาแกงลองก็แกงตอกแตกไปมือเดียวครับขอเวลาลูกพี่10วันผมก็ขอยืมกุญแจห้องครับห้องชมรมห้องชมรมผมว่างเที่ยงถึงบ่าย2ครับผมก็รีบกินข้าวแล้วก็ไปเปิดห้องซ้อมคนเดียวครับไปแกะเพลงไปซ้อมคีย์บอร์ดว่า10วันรุ่นพี่ก็มาเทสรุ่นพี่ก็คือรุ่น57ใช่ไหมครับมีเพลงรุ่น3เพลงแล้วก็เพลงที่ผมอยากจะเล่นอีกเพลงนึงครับผมรู้อยู่แล้วเพลงอะไร
ได้ๆๆเดือดไฟนั่นเขาดาวครับโอ้ก็เล่น2ตัว2ชั้นก็พี่บอกผ่านโอ้ผ่านก็เอ้าผ่านก็ลุยซ้อมต่อตอนนั้นผมเล่นอยู่แล้วใช่คุณเล่นอยู่แล้วแล้วก็จะมีพี่เกตที่เป็นมือเบสใช่มั้ยครับแล้วก็มีมือกลองมีก็มีทีมที่ได้โควต้ามาทั้งหมดทีมได้โควต้ามายกเว้นผมสุดท้ายก็ได้เข้าไปเล่นก็ได้เข้าไปเล่นเราเล่นอยู่พักนึงนะฮะเพลงที่เราเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงล็อกนะล็อกยุคนั้นก็ตอนแรกคุณแหลมยังไม่ได้ร้องอะไรมากนะไม่ได้ร้องเพลงนะเล่นคีย์บอร์ดเขาไม่ร้องนะครับแต่เล่นคีย์บอร์ดเพราะว่าตั้งใจเล่นคีย์บอร์ดก็แย่แล้วหลังจากคุณแหลมได้เข้ามาเล่นเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะมีแบบคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนู้นเข้าคนนี้ออกนะครับก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงมือกลองคือแต่ละคนเรียนต่างสาขากันเวลาว่างหรือกิจทำกิจกรรมส่วนเฉพาะสาขามันก็จะแตกต่างกันอย่างผมนี่เรียนภูมิทัศน์คุณแหลมเรียนโคนงโคเนื้อโคนงโคเนื้อซึ่งก็คนละสาขากันเราต้องมาซ้อมตอนเย็นๆด้วยกันนะหลังจากนั้นมือกลองของเราครับก็มีมาเพิ่มใช่คุณวิทย์ใช่ไหมผมไปจีบมาเพราะว่ามือกลองคนเดิมเราคือคุณเชิดเนี่ยก็จะติดปัญหาตัวอีกนิดหน่อยเดี๋ยวขอผมเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้ไปเป็นโควต้าบอยเริ่มต้นเนี่ยผมมาจากทางธนบุรีไม่ได้มาโควต้าแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้ผมเล่นดนตรีมาก่อนตีกลองมาก่อนก็ไปแอบฟังอยู่นะเวลาผู้คุณซ้อมเลยผมไปรู้นะเนี่ยวันนี้ผมก็เข้าไปเดินเรียบๆเพียงๆแต่ด้วยความที่ว่าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงเพราะว่าเขาครบทีมกันอยู่มันทำให้ผมลังเลไม่อยากแบบเดินเข้าไปตอนนั้นเล่นอยู่กับวงอะไรไหมไม่เล่นคือเล่นอยู่ชลบุรีแล้วก็พอมาเรียนแม่โจ้แล้วก็ไม่ได้เล่นเลยคุณวิทย์นี่ก็เรียนคนน้องคนเนื้อสาขาเดียวกับคุณแหลมแต่ว่าผมมาจากทางเกษตรชลบุรีทีนี้ด้วยความที่ว่าเคยเล่นแล้วเหมือนผมตามกลิ่นดนตรีคือมันได้ยินเสียงเขาซ้อมกันอ่ะมันอยากจะเข้าไปมันมีความเสียสั่นอยู่แล้วแต่ใจหนึ่งก็คือถ้าเราเข้าไปทีมก็ครบแล้วเราจะไปเล่นอะไรครับทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่ว่าครับข้างๆเดอะคาวบอยเนี่ยครับมีวงโปงลางเอาชมรมโปงลางชมรมโปงลางทางอีสานแล้วเขาก็มีกลองชุดผมก็บอกขอตีกลองหน่อยผมอยากตีนี่ขนาดนี้เลยนะทุกแนวเลยนะคุณเอาหมดหัวใจมันร่ำร้องไม่มีใครรู้ว่าผมตีได้แต่ผมขอผมตีหน่อยตอนนั้นก็ซ้อมอยู่อ๋อเดี๋ยวนะแทนที่คุณจะเดินไปขอซ้อมที่ห้องเราดนตรีสากลคุณกลับไปขอที่โปงลางไม่ใจผมคิดอย่างนี้คือเดอะคาวบอยนี่คงแบบมีแต่คนเก่งคนคิดถูกแล้วระดับคันเทพคิดถูกแล้วคงมีแต่แบบคนที่เขาพื้นฐานดีๆแน่นๆเก่งเก่งทำให้เราก็ไม่กล้าใช่แต่อยากนะครับด้วยความคำว่าคุณเข้าใจนะกลิ่นดนตรีเนี่ยมันเตะจมูกอ่ะคนก็เลยเข้าไปวงโปงลางซะผมก็ด้วยความอยากตีไม่รู้จะไปตีที่ไหนครับก็ผมตีหน่อยนะทีนี้ตีไปตีมาก็ไปสนุกกับเขาเขาก็เลยให้คุณไปตีประจำไหมยังเพราะเขามีมือกลองอยู่ไปแจมบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็แอบมองคาร์บอยอยู่แอบฟังพวกคุณซ้อมเอ๊ะทำไมมันคล่อมวะผมแอบฟังแต่ผมก็ไม่ได้ไปนั่นก็ไม่ได้สรุปก็ไปตีกับวงโปงลงโปงผมก็ไปเล่นโปงลางก็แต่ไม่ได้เล่นประจำนะก็เป็นตำนานซ้อมสนุกครับก็เลยตอนหลังคุณแหลมมาใช่ไหมคุณแหลมไปดึงมาชวนมาครับคือคุณแหลมเนี่ยเขาไปได้ข่าวว่าผมเคยเล่นจากชลบุรีก็เลยมีเพื่อนร่วมห้องกันแหละเล่าให้ฟังเรียนห้องเดียวกันไหมเดียวกันเรียนห้องเดียวกันนะก็เลย
ดึงมาดึงมานะครับดึงมาก็เลยเข้ามาผมก็บอกว่าเป็นสมาชิกถาวรเอาก็เอาก็เอาไม่จะให้เราไปออดิชั่นก็โอเคก็ลองดูตอนนั้นก็เลยเข้ามาครับนะครับคุณวิทย์เข้ามานี่เราก็โอเคเลยนะเพราะตอนนั้นก็ตีคล่อมตลอดเลยไม่หรอกผมว่ามันจูนกันได้คือจากตีบงจากตีบงลามาก็มาตีร็อกถาวรตีร็อกแล้วครับก็คุณก็สนุกกันไปครับก็เข้ามาเป็นล็อกหมอลำล็อกหมอลำอะไรมั่วไปหมดตอนนั้นแล้วก็เลยกลายมาเป็นมือกองประจำของเดอะคาร์บอยรุ่น58ในตอนนั้นต่อมาเสเปียกเข้ามาได้ยังไงตอนนั้นแล้วให้เสผมเข้ายังไงคือก่อนตั้งแต่เข้าไปผมก็เล่นโฟกเล่นอยู่ที่ตามร้านอาหารซึ่งก็มีวงของตัวเองมีมือโซโล่ไอ้พิสิทธิ์เทศิษฐ์สุโขโนมันครับก็ทีนี้พอขึ้นปี2แล้วนะครับแล้วก็ทางนายกตะวันน่ะเขาก็มาบอกพี่ช่วยไปเล่นงานรับน้องน้องใหม่รุ่น59ที่เข้ามาครับครับก็คือไปเล่นดนตรีงานอะไรเขาเรียกงานอะไรเฟชชี่เดย์ครับผมอะไรวันสดชื่นคืนสุขครับครับแล้วทีนี้คุณสิทธิ์บอกว่าติดทัวร์ด่วนต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดครับก็เลยพอจะใกล้จะถึงวันเล่นแล้วจะทำยังไงก็เลยมาปรึกษากับท่านแหลมครับท่านแหลมก็เลยเฮ้ยทั้งนั้นก็เลยไปชวนให้ทางคุณโลด นะครับมาช่วยเป็นโซโล่ให้หน่อยนะครับก็ขึ้นวันนั้นก็ขึ้นเล่น3คนโลดแล้วก็วิทย์นะครับก็ขึ้นไปเล่นงานเฟชชี่เดย์หลังจากนั้นก็คือคนไทยอะนะพอเราเป็นหนี้บุญคุณใครอะมันต้องทดแทนคือผมก็ไม่ได้มาเกี่ยวพันอะไรกับคาร์บอยเลยมันเป็นจังหวะที่คุณเอ๋นักกีตาร์คนอะประมงอะเขาขอออกเขาขอลาออกเพราะว่าเขาเรียนน่ะนี่ตอนนี้ต้องบอกตรงนะผมแบงค์ไปเลยคือว่าผมจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นผมนี่เป็นหนี้บุญคุณคนบุญคุณของคุณโลดคุณวิทย์นี่ผมลืมไปหมดแล้วครับเพราะไม่งั้นคือผมรับงานแล้วทางนั้นผมตายเลยรับงานผมเลยไปเล่นมาช่วยผมมาช่วยกันขึ้นไปเล่นกัน3คนแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นมาคุณเอ๋มือกีตาร์โซโล่มีตาขอดอะประมงใช่ไหมประมงเขาขออนุญาตขอออกไปเพราะว่าเขาเรียนหนักครับเดี๋ยวก็ไปลงบ่อปลาลงบ่อกุ้งอะไรก็เลยเอามาลากถูมานะครับผมก็เข้ามาช่วยฉุดนะครับฉุดวงคาร์บอยฉุดลงฉุดลงเพราะว่าด้วยความสามารถทางด้านดนตรีไม่ได้ถึงขั้นเทพนะก็แค่เข้ามาเป็นพิธีกรเป็นร้องเพลงบ้างอินเตอร์เทนเนอร์ต่อไปนะครับตอนนั้นนี่คือสไตล์ของเสียเปียกก็คือเป็นเหมือนน้ำหมูกรุงเทพนะที่ผมรู้สึกว่ามาแล้วเหมือนกินน้ำหมูเข้าไปเออ คือเราเนี่ยล็อกกันอยู่ใช่ไหมครับเรานี่ล็อกกันอยู่ ใช่ล็อกเราเล่นดอนผีวินเราเล่นเพลงล็อกบัตช่องไฮเวสตาร์ไฮไฟเออร์เข้ามาถึงกรุงเทพกระโดดฉับนานจากวันนานคิดถึงจังเลยเราก็ต้องเล่นตามเข้าไปก็เลยได้เข้ามาไปกันได้นะได้หมดนะจนสุดท้ายเราไปแข่งโคกฟิสิกส์บอร์ดด้วยกันก็ไปด้วยกันก็เลยกลายเป็นทีมที่ไปแข่งโคกฟิสิกส์บอร์ดด้วยกันในปี1994ที่เดโมบางแคตอนนั้นก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับคือเรียบร้อยคนอื่นเขาชนะเรานี่เป็นแชมป์ภาคเหนือนะครับตอนนั้นเราเป็นแชมป์ภาคเหนือนะครับอุปกรณ์ยืมแต่พอไปถึงกรุงเทพนี่เราคือกลับบ้านแทบไม่ทันเลยนะครับจนสุดท้ายงานสุดท้ายเราก็ต้องจัดงานอินเตอร์นิมบอลนะครับเป็นงานประจำของเดอะคาร์บอยนะครับแล้วเราก็เรียนจบกันไปครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราไปเล่นดนตรีอาชีพกันอยู่ผมก็ไปเล่นดนตรีอาชีพในตัวเมืองเชียงใหม่คุณแหลมด้วยใช่ไหมคุณวิทย์ก็ไปแจมบ้างไปแจมกันอยู่นะครับแล้วเราเรียนจบไปผ่านเวลามา28นะ28ปีเราไม่ได้เจอกันเลยน้อยมากครับแล้วก็ไม่ได้เล่นดนตรีร่วมกันเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาเจอกันแล้วก็ต้องมีการร่วมเล่นดนตรีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดอะคาวบอยแม่โจ้รุ่น58นะครับคุณวิทย์ปัจจุบันนี่เป็นเจ้าของธุรกิจเรื่องของ
ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำอุปกรณ์น้ำระบบน้ำต่างๆอยู่ที่นนทบุรีนะครับส่วนคุณแหลมอยู่ที่สกลนครครับผมแม่โจ้58การเกษตรแม่โจ้58การเกษตรครับส่วนเสเปียกนี่คือตอนนี้เป็นรับราชการทหารนะครับเป็นรองผู้อำนวยการกองการสัตว์และกิจกรรมที่1อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผ่านไปก็ได้เยี่ยมเยียนนานครับคนชำชายักษ์นะที่กาญจนบุรีนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของเดอะคาร์บอยแม่โจ้58เรามารวมตัวกันวันนี้ต้องเล่นเพลงกันสักหน่อยนะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามพวกเราแล้วก็คิดว่าวงนี้จะมีผลงานเพลงออกมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับติดตามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายเย้ครับ